ผมรู้ว่าทุกคนรอเกมนี้อยู่สวัสดีครับนะก็มาอยู่กับเกมนี้แล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยเล่นอันนี้ลงแทนแล้วกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยเพราะว่ามีรู้สึกว่าหลายคนแนะนำให้ผมลองเปลี่ยนชื่อดูนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมต้องยอมรับว่าช่องของผมนี่ Pixel Hunter ถือว่ายอดฮิตหลายคนรู้จักผมเพราะ Pixel Hunter เลยก็ต้องยอมรับแล้วว่าเกมนี้มันกระแสตอบรับโคตรดีจริงๆเลยนะครับแต่ว่าคือก็ต้องอยากให้น้องๆลองไปดูแบบคอนเทนต์อื่นบ้างนะครับใครที่มาติดตามแค่ Pixel Hunter อย่างเดียวนี้ผมก็เศร้าใจนะเพราะว่าคอนเทนต์อื่นนี่ก็ตัดต่อนะนาน Pixel Hunter นี่ตัดต่อแป๊บเดียวจริงๆอ่ะแบบรับหูรับตาตัดต่อแล้วมันก็แบบได้วิวเยอะสุดเงี้ยมันก็ดูแปลกๆก็อยากให้ลองไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะฮะก็มีคอนเทนต์แบบวาดรูปมากมายนะครับโอเคมาเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะเล่นแบบสั้นๆพอนะครับแบบว่าเอาพอแบบสนุกๆขำๆนะฮะการสื่อสารอ่ะเอาการอบรมซะงั้นนี่ผมว่าเป็นทีเชอร์แล้วกันโค้งหน้าดีโอ้ยภาพติดเลทดีจังนี่สวยนะเนี่ยโอเคขอบคุณครับต่ออันนี้ผมก็หาแบบ reference นะฮะผมไม่ได้คิดสดขนาดนั้นแบบเร็วขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเกมอย่างนี้มันต้องแข่งกันสวยนะดังนั้นมีแบบไปเลยนะไม่ต้องไปแคร์อะไรมากนะอ้าวผมเปลี่ยนหัวข้อได้แล้วนี่หว่าลองกดเปลี่ยนดิมันกดเปลี่ยนยังไงกดทีนี่อ้าวตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้คือมันยังตรวจงานอยู่นะฮะยาผู้ปกครองบ้านเกิดข้าวการวาดภาพลดแม่งเลยอ
คพอเป็นไกด์แบบคร่าวๆแล้วกันนะมันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็พอเป็นไกด์ได้พอโจทย์มันอยู่ในกำมือผมนี่ผมคือคนแบบคนคุมห้องในการเลือกโจทย์ที่ผมอยากวาดนั่นเองไม่มันสบายยิ่งเลยนะฮะการที่ได้เป็นตัวทีแบบได้กดตัวทีโจทย์ขึ้นสีเขียวอย่างนี้มันสบายจริงนะมันใช้โปรเพลเยอร์เอาทำไมเสือมันใช้โปรเพลเยอร์อ่ะโฟร์เพลเยอร์ใช้วัยเด็ก10ต้นไม้เหรอเหยื่อหญิงละกันหญิงละกันผมเนี่ยแหละคือคนคุมโจทย์ครับสบายสบายน่าจะแบบแนวน่ารักนะฮะอันนี้โอ้อันนี้น่ารักดิยังไงกันแน่ว้าวขอบคุณครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอู้เดี๋ยวนะมันอีก 2,000 นี่ว่าอีก 2,000 เองอะโอ้พระเจ้าอีก 2,000 เองแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่โอเคไว้พบกันกับคลิปหน้านะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้หรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆที่ผมลงไปด้วยนะผมรู้สึกว่าผมลงคลิปไปเยอะมากเลยแต่ว่าก็ยอดวิวน้อยนะฮะก็สามารถไปย้อนติดตามดูคลิปเก่าๆเรื่องด้านศิลปะของผมได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้